สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัชไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะหอภาพยนตร์และกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้คัดเลือกภาพยนตร์ไทยที่มีคุณค่าขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติค่ะซึ่งปีนี้นะคะมีทั้งหมด11เรื่องค่ะจะมีเรื่องใดบ้างนั้นและทำไมจึงได้รับการคัดเลือกวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณสัญชัยโชติรสเสรณีนะคะรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนะไทยครับค่ะพบกันอีกครั้งนึงนะคะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ภาพยนตร์ไทยซึ่งก่อนที่เราจะไปดูกันว่าปีนี้11เรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างคุ้นหูบางท่านบ้างไม่คุ้นหูบ้างเนี่ยนะคะแต่อยากให้คุณสัญชัยเล่าเราฟังกันหน่อยเกณฑ์ในการคัดเลือกของปีนี้เป็นยังไงคะครับผมก็ปีนี้เกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับก็มี6ข้อด้วยกันนะครับในฝ่ายปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำนะครับก็คือต้องเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสถานที่การเวลาบุคคลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและสังคมไทยนะครับจะเป็นในแง่ของปัจเจกคนก็ได้นะครับหรือเป็นกลุ่มหรือมวลชนอะไรเงี้ยทำให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจมิติต่างๆนะครับของประวัติศาสตร์และความทรงจำของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมวิทยาอะไรเงี้ยนะครับข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของคุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์นะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องนั้นก็จะต้องมีการสร้างสรรค์อันแสดงถึงศิลปะวิทยาการด้านภาพยนตร์ที่โดดเด่นนะครับอันที่3ก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นพิเศษมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีความคิดลีเลอร์ไม่เคยมีแบบอย่างแบบนี้มาก่อนครับอันที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบูรณาภาพก็คือมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์นะครับที่ออกฉายอะไรเงี้ยนะครับอันที่5จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากจากการหาทดแทนนะครับก็จะเป็นพวกภาพยนตร์ที่ยังมีฟิล์มต้นฉบับหรือสำเนาในรูปแบบอื่นๆอยู่แต่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะสูญเสียเช่นอาจจะหรือก๊อปเดียวหรืออาจจะก๊อปที่มีอยู่เสื่อมสภาพฟิล์มที่มีอยู่เสื่อมสภาพแล้วอะไรเงี้ยครับเป็นต้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออิทธิพลต่อคนและสังคมครับก็คือภาพยนตร์ที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อประชาชนหรือสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมความคิดความเชื่ออารมณ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดกระแสสมัยนิยมนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมขนบประเพณีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่า6ข้อนี้จําเป็นว่าหนักหนึ่งเรื่องต้อง6ข้อนะครับหนักหนึ่งเรื่องอาจเข้าข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้แล้วครับผมค่ะมาดูนะคะสำหรับ11เรื่องในปีนี้มีเรื่องใดบ้างนะคะแล้วก็เนื้อหาคร่าวๆด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรและทำไมถึงได้รับการคัดเลือกค่ะก่อนจะถึงตรงนั้นอาจจะบอกความพิเศษของปีนี้นิดนึงนะครับปีนี้เนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิดนะครับเราใช้วิธีการก็คือเราขอให้กรรมการที่เคยเป็นกรรมการเราใส่ครั้งที่1 นะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยบวกกรรมการใหม่นิดหน่อยนะครับรวมกันหมด39ท่านนะครับมาให้คะแนนค่ะนะครับแต่ไม่ได้มีการอภิปรายแล้วคราวนี้ก็คือเขาก็ต้องโหวตกันนะครับว่าจะให้เป็นเหมือนใบให้คะแนนนะครับเราก็มารวมคะแนนให้เขาปีนี้กรรมการ39ท่านปีก่อนๆมากหรือน้อยกว่านี้คะอ๋อปีก่อนน้อยครับปีก่อนจริงกรรมการก็จะแค่ประมาณ6ท่าน7ท่านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่โอ้มากขึ้นหลายเท่าเลยนะคะมากกว่าหลายเท่านอกจากนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าก่อนจะเข้าถึงรอบกรรมการเนี่ยเรามีการเปิดให้ประชาชนได้มีการเสนอรายชื่อหนังที่สมควรขึ้นทะเบียนด้วยนะครับงั้นปีนี้เนี่ยเราก็ได้รายชื่อมีคนส่งทั้งหมดนี่นะครับมีคนส่งประมาณ 1,500 คนนะครับแล้วก็ได้300คนเลยครับค่ะนี่ก็จะไปสู่11รายชื่อค่ะครับผมสิบรายชื่ออันนี้เรียงตามอะไรคะอันนี้ผมขอเรียงตามปีที่ออกฉายแล้วครับอ๋อได้ค่ะอันที่1ก็ความเก่าความใหม่ละกันอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นพิธีโสกันของพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุขภาพนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงถ่ายเองนะครับเหมือนเป็นหนังบ้านแต่นี่เรียกว่าหนังวังแล้วกันก็คือพระองค์เนี่ยได้ถ่ายพระเจ้าจิรศักดิ์สุขภาพเนี่ยคือเป็นบุตรบุญธรรมค่ะนะครับแล้วก็พิธีโศกันเนี่ยก็พิธีโกนศึกเนี่ยมันเป็นพิธีเก่าแก่อะไรเงี้ยแล้วก็หลังแต่หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาก็เลิกยกเลิกพิธีนี้ไปความยาวหนังเท่าไหร่คะประมาณ 12-13 นาทีครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหนังที่เราได้รับมาเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์คำสมบูรณ์จริงมันน่าจะยาวกว่านี้แต่ว่าเราได้รับมาคือประมาณ 12-13 นาทีอะไรเงี้ยครับมีคุณค่ามากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้า
ถ้าใครที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของจารีตประเพณีเดิมอะไรเงี้ยสามารถที่จะมาศึกษาได้หรือว่าแม้กระทั่งสมมติทำละครทำหนังเนาะเกี่ยวกับพิธีกลจุกแบบโบราณทำยังไงเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหนังที่น่าจะได้รับการศึกษานะครับอย่างละเอียดได้อย่างดีนะครับเรื่องที่สองนี่เป็นหนังเล่าเรื่องบ้างนะครับชื่อเรื่องพ่วงรักเหวลึกพ่วงรักเหวลึกเนี่ยออกฉายเมื่อปี2498นะครับบางคนอาจจะชื่อคุ้นๆนะครับจริงๆก็คือเป็นหนังสือชื่อดังเลยของหลุยส์วิจิตรวาทการซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ก่อน2500เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมากนะครับตอนที่ตีพิมพ์ในวารสารเนี่ยแล้วก็คือเป็นหนังเล่าเรื่องนะครับยาวประมาณ80นาทีหนัก6มิลลิเมตรนะครับหนังสีค่ะแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยก็คือคุณสมควรกระจ่างศาสตร์นะครับคุณสุพันธ์บุรณพินหม่อมหลวงรุจิราอิสลังกูลนะครับเป็นหนังไทยที่น่าสนใจมากในยุคนั้นเนี่ยหนังไทยเนี่ยคนนักแสดงส่วนใหญ่จะมาจากละครเวทีต้องพูดว่าล้ำสมัยด้วยนะครับเพราะหนังเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของผู้หญิงชะตาชีวิตของผู้หญิงคนนึงที่จะต้องต่อสู้นะครับเลวร้ายมากเพราะจะต้องมีทั้งเรื่องของไปผัวพันกับเรื่องของฆาตกรรมนะครับมีผัวพันเป็นเรื่องของการแบบถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับมีฆาตกรรมสามีอะไรอย่างเงี้ยคือคนจะไม่เชื่อเลยครับว่านี่คือหนังก่อนประมาณ500คือเราจะคิดว่าหนังสองไทยก่อนต้องเป็นหนังนิ่งๆสบายๆนี่ไม่เลยนี่คือแบบซับซ้อนความซับซ้อนที่ตัวมนุษย์ตัวละครสูงมากเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็คือพลังเหตุเลยนะครับเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของคำปราศรัยในวันครบรอบปีที่2เหมือนกันปฏิวัติ20ตุลาคม2503อันนี้จะเป็นภาพยนตร์ข่าวนะครับก็ปี2503นะครับตอนนั้นเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการแถลงคำปราศรัยนะครับของวันครบรอบเนื่องจากครบรอบ2ปีนะครับการปฏิวัตินะครับอันนี้ก็มีความเด่นในแง่ของเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ด้านการเมืองของบ้านเราอยากให้คิดว่าง่ายๆว่าก็คือเหมือนรายการโทรทัศน์โดนช็อกกิจอะครับที่เป็นนายกออกมาพูดกับประชาชนนะแบบนั้นเลยครับอันนี้คือจริงๆต้นแบบเลยฮะต้นแบบของที่เราได้เห็นทุกวันนี้เลยครับก็คือนายกรัฐมนตรีมีรายการพิเศษออกมาออกมาเล่าว่าปีที่ผ่านมาเขาทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยความยาวเท่าไหร่คะความยาวประมาณ30กว่านาทีครับคือจอมพลสฤษดิ์เนี่ยคนที่พูดประโยคคือว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเป็นประโยชน์ที่คนไทยในยุคนั้นจะรู้จักกันมากว่าเนี่ยคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ครับผมอันต่อมานะครับก็จะเป็นหนังเล่าเรื่องบ้างคือหนังถ่ายตามโรงภาพยนตร์นะครับที่เรื่องสุริรัตน์ล่องฝนหนังเรื่องนี้เนี่ยออกฉายตั้งแต่2504นะครับเป็นหนังไซไฟเรื่องแรกๆของคนไทยเลยครับสุริรัตน์ล่องฝนเล่าเรื่องราวเหมือนเป็นสองแบบนะครับคือเรื่องแรกก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆหนังเมโลดราม่าบ้านเราแบบซินเดอเรลล่าก็คือนางเอกเนี่ยเป็นหญิงสาวที่ถูกแม่เลี้ยงรังแกนะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยก็หนีเข้าไปในห้องแม่เลี้ยงเนี่ยเปิดให้นักวิทยาศาสตร์อีกเพื่อนคนหนึ่งเช่าไว้แล้วก็เพื่อจะหลีกหนีอะไรเนี่ยก็ดันไปกินน้ำยาที่ทำให้ตัวเองล่องหนได้และหลังจากที่ล่องหนได้นะครับตัวเองก็เลยมาคลี่คลายสิ่งที่เป็นปมเขาเรียกว่าปมที่ไม่ดีในบ้านแล้วตัวเองก็ทำให้ตัวเองได้พบแม่ตัวเองที่สับหายสับสูญไปเป็นหนังสนุกมากนะครับเป็นหนังที่สนุกมากแล้วก็มีรสชาติไหลหลากหลายถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งนะครับของคุณประดิษฐ์กัญจาลึกกับคุณสมศุกร์กัญจาลึกนะครับซึ่งเป็นผู้ประพันธ์แล้วก็เป็นเจ้าของกาตนานะครับเราได้มีโอกาสไปตามบทสัมภาษณ์นะครับคุณสมศุกร์เองก็บอกว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยจากนิยายเรื่อง The Invisible Man นะครับมนุษย์ล่องหนนะครับของ H.G. Wells นะครับพอไปอ่านปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกโหอยากเล่นพล็อตนี้บ้างก็เลยเอาพล็อตวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใส่ในหนังไทยนะครับเรื่องราวก็เลยกลายมีทั้งอิจฉาริษยาแบบไทยๆนะครับแต่เดี๋ยวก็มีวิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับค่ะเรื่องที่5ค่ะเรื่องต่อไปนะครับนิติพัฒนาครับนิติพัฒนาเนี่ยจะเป็นผลงานที่ออกฉายเมื่อปี2505นะครับอันนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่บันทึกโดยสำนักข่าวสารอเมริกันกรุงเทพนะครับพูดเรื่องของนิตินักศึกษามหาลัยในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เริ่มออกไปพัฒนาต่างจังหวัดนะครับไปทำไร่ไปอะไรเนี่ยอันนี้จะโฟกัสที่ค่ายอาสาสมัครของ
กิจของจุฬาลงกรณ์นะครับที่ออกไปเมื่อวันที่31มีนาคมถึง14เมษายน2505นะครับที่หมู่บ้านแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ก็มีความน่าสนใจมากเพราะเราจะได้เห็นกระบวนการของการของนิสิตสมัยนั้นนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านชนบทต่างๆแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอเจนดาบางอย่างด้วยนะครับในแง่ของการเมืองเพราะว่าสำนักข่าวสหรัฐอเมริกันเนี่ยก็เป็นสำนักข่าวที่ถูกตั้งมาเพื่อที่จะต่อต้านเรื่องคอมมิวนิสต์นะครับและนักศึกษาเนี่ยไปลงในพื้นที่ที่อาจจะไม่ใช่พื้นที่สีแดงสักทีเดียวแต่ว่าก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยการได้รับการสนับสนุนจากสำนักข่าวสหรัฐอเมริกันเนี่ยมันก็เป็นนัยยะในทางการเมืองเหมือนกันต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นภาพยนตร์โฆษณาบ้างนะครับโฆษณาน้ำส้มเพียวเครื่องดื่มยี่ห้อเพียวนี่นะครับเป็นโฆษณาที่ถ่ายที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์นะครับเป็นผลงานของอาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่าก็ออกฉายตั้งแต่ปี2506นะครับจนถึง2508แต่ว่าตัวที่จะโดดเด่นของโฆษณาชุดนี้เลยนอกจากเป็นแอนิเมชันก็คือเอาการ์ตูนชุดเรื่องตุ๊กตาครับตุ๊กตาหนูนิดหนูไก่เนี่ยครับมาหนูหน่อยนะครับมาเล่นโฆษณานะครับแล้วก็มีเพลงประกอบเพียว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 อะไรเงี้ยที่คนจะคุ้นเคยกันหนังแค่2นาทีเองครับแต่ว่าถือว่าเป็นบทจารึกของภาพยนตร์โฆษณาไทยที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นมีคุณค่ามากๆเลยเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันของอาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างนะครับที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์ของด้านแอนิเมชันไทยค่ะอันต่อไปอันนี้หลายคนน่าจะอาจจะเคยเห็นบ้างคุ้นเคยบ้างคือเรื่องการเดินทางอันแสนไกลภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์นะครับโดยสำนักข่าวสหรัฐอเมริกันเหมือนกันก็คือถ้าใครเคยได้ยินนะครับว่านักบินอวกาศคนแรกเนี่ยนิวอาร์มสตรองเนี่ยเคยมาประเทศไทยการมาครั้งนั้นของนักบินอวกาศเป็นที่ตื่นเต้นมากของสังคมไทยรวมทั้งเด็กนักเรียนที่ชื่ออรนุชพาชื่นจากโรงเรียนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับที่โรงเรียนเนี่ยจะมีอาจารย์อเมริกันนะครับสอนภาษาอังกฤษแล้วเขาก็บอกให้นักเรียนเขียนความฝันว่าอย่างไรเงี้ยอรุณเนี่ยเขาเขียนว่าเนี่ยเขาอะอยากจะเชิญนักบินอวกาศมาเยี่ยมโรงเรียนนะครับไปเยี่ยมโรงเรียนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนักบินอวกาศไม่ได้มานะครับแต่ว่าวันที่นักบินอวกาศเนี่ยมาที่กรุงเทพมาที่ประเทศไทยเนี่ยอรุณอรุณเนี่ยได้กลายเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเนี่ยไปมาที่กรุงเทพนักบินอวกาศค่ะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหตุการณ์บันทึกประมาณ20นาทีสนุกมากครับเราจะได้เห็นสิ่งที่คนเรารู้จักนิวอาร์มสตรองนิวอาร์มสตรองแต่เราไม่เคยเห็นว่านิวอาร์มสตรองหน้าตาเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะเห็นแค่ตอนไปอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยก็ได้เห็นตัวเป็นๆนะครับเขาบอกว่าตอนที่มาเนี่ยมีการจัดบนพาเลทต้อนรับนะครับนักบินอวกาศก็เดินทางในรถยนต์เปิดประตูผ่านสะพานผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผ่านพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็มีประชาชนในเนืองแน่นเลยครับไปรอรับนะครับแล้วก็เรียกว่าเราจะได้เห็นภาพเหล่านี้ทั้งหมดเลยในหนังนี้นะครับผมค่ะต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์ถ่ายตามโรงภาพยนตร์บ้านนะครับเรื่องทองครับเรื่องทองของคุณฉลองพักดีวิจิตรนะครับหนังออกฉายเมื่อปี2516ค่ะได้ยินชื่อคุณฉลองนี่หนังบู๊แน่นอนแน่นอนครับถ้าใครแฟนหนังบู๊เรื่องนี้ต้องรู้จักแน่นอนครับสมบัติเมธานีกรุงศรีวิไลนะครับแล้วก็ดามดัสกรนะครับตอนนั้นแล้วก็มีดาราต่างประเทศมีเกสมอลลิสนะครับมีถามถุยหังนะครับดาราจากเวียดนามครับดาราจากเวียดนามอย่างเงี้ยมันเล่นแล้วก็เป็นหนังที่ว่าเป็นบู๊แบบต้นฉบับระเบิดภูเขาต้อมค่ะแน่นอนนะครับชื่อฉลองดีวิจิตรนะครับอันนี้เนี่ยหลายคนถ้าใครเป็นแฟนหนังแอคชั่นเนี่ยคงรู้จักดีแล้วหนังเรื่องนี้จริงดังมากนะครับไม่ใช่ดังแต่ประเทศไทยอย่างเดียวออกฉายไปต่างประเทศด้วยมีฉากมีการออกแบบฉากน่าหวาดเสียวมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่ได้รับความนิยมยุคสมัยแล้วก็ทุกวันนี้หลายคนถ้าใครมีโอกาสได้ชมก็จะยังพูดถึงอยู่ว่าโอ้หนังเมื่อ50ปีก่อนเกือบ50ปีแล้วเนี่ยทำออกมาได้สนุกมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนสูงมากทีเดียวในแง่ของฉากแอคชั่นต่างๆนะครับผมเรื่องต่อมา2017ครับจะเป็นเรื่องวิมานดาราเป็นหนังแบบมิวสิคัลดราม่าครับผมอันนี้ก็แสดงโดยคุณสมบัตินิติเหมือนกันครับพระเอกตลอดกาลของบ้านเรานะครับแล้วก็มีคุณมยุชัดเหมือนประสิทธิเวชนะครับเป็นนางเอกครับคุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณเทพเทียนชัยธานีอินทรเทพพัฒนวันเสนีวงศ์อัจฉริยานะครับมีหลายคนเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักร้องนักร้องลูกทุ่งนักร้องเพลงลูกกรุงนะครับที่มีที่เสียเนี่ยก็มาเล่นเรื่องนี้หมดคือหนังเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นหนังร่วมมือกันสร้างของสองคู่ขวัญ นะครับนักร้องในตำนานคู่ขวัญคือสุเทพวงศ์คำแหงกับคุณสวรีประกาพันธ์เนี่ยเขาร่วมกันสร้างครับก็หนังเนี่ยก็เล่าเรื่องราวของ
บ้านหนึ่งที่ง่ายนะครับเหมือน AF คนล่าฝันนะคือคนที่มีความฝันเนี่ยจะเป็นดาราหรือเป็นนักร้องเนี่ยมาอยู่ร่วมกันในบ้านแต่ตอนที่ถ่ายเนี่ยมันอาจจะไม่รับความนิยมมากนักนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าผู้สร้างหนังเนี่ยพยายามที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการนะครับแล้วก็ยังเป็นบทบันทึกของนักแสดงดารานักร้องนะครับที่หลายคนอาจจะคิดถึงนะครับถ้าได้โอกาสได้กลับไปดูอีกครั้งเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้โหพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยในวัยที่สวยงามหล่อเหลาเนี่ยน่าประทับใจมากนะครับต้องบอกเลยนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่ช่วงตกต่ำชีวิตอะเราต้องกลับไปให้ได้กลับไปมีชื่อเสียงใหม่เนี่ยอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องสมัยนั้นไม่มีคนทำเรื่องแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องทั้งใหม่ค่ะนะครับผมเรื่องต่อมาจะเป็นสายสีมานักสู้สามัญชนครับเรื่องที่10นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยทำมาจากนวนิยายเรื่องปีศาจนะครับของคุณเสนีสาวพงศ์นะครับผมซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีศาจก็ถ้าใครเคยได้อ่านก็จะพบว่าเป็นเรื่องราวก็คือง่ายว่าเรื่องราวของสายสีมานะครับทนายความหนุ่มที่หันหลังให้ความร่ำรวยและความก้าวหน้าอาชีพนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านถูกโกงกฎหมายแล้วก็มีความรักนะครับกับรัชนีซึ่งเป็นสาวที่มาจากตระกูลผู้ดีสูงศักดิ์นะครับแล้วก็มีฉากไฮไลท์ที่หลายคนจะคุณจะได้ยินและคุ้นหูมากก็คือว่าฉากที่ตัวสายสีมาเนี่ยได้พูดความในใจตัวเองต่อครอบครัวผู้ดีชั้นสูงทั้งหลายแหล่ครับที่ดูถูกเหยียดหยามเขาอันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นเวอร์ชันหนังเรื่องแรกและเรื่องเดียวนะครับจากหนังสือสีปีศาจนะครับแล้วก็ออกฉายเมื่อปี2524นะครับคือนิยายเนี่ยเล่นนิยายมีชื่อเสียงครับต้องบอกก่อนนิยายเรื่องปีศาจเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับแต่ว่ามีชื่อเสียงในหมู่คนอ่านที่เป็นนิสิตนักศึกษาหรือคนที่ปัญญาชนนะครับผมแต่หนังเนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยก็ทำออกมาฉายทั่วประเทศนะครับแต่ว่าคนไม่ดูมีท่านคนถามว่าปีศาจหนังผีหรือเปล่าค่ะอย่างนี้เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยเนื้อหาที่เหนือกาลเวลาจริงเนี่ยทุกวันนี้ปรากฏว่าหอภาพยนตร์เนี่ยได้นำมาฉายเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับแล้วคนก็ชื่นชมมากแม้ว่าหนังมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% นะครับแต่ว่าตัวหนังเองเนี่ยยังมีคุณค่าในเชิงของการบันทึกประวัติศาสตร์หลายอย่างนะครับรวมทั้งได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างๆเนี่ยที่มันถ่ายทอดมาจากการหนังสือทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังที่มีความสำคัญมากๆเรื่องนึงนะครับผมค่ะและเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นหนังใหม่ที่มาหน่อยอันนี้ผมรับรองคุณชาติไทยเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินค่ะต๊อกต๊อกนะครับเคยได้ยินไหมครับค่ะเคยได้ยินแล้วค่ะอันนี้ปี2544นะครับใช่แล้วก็เป็นผลงานของคุณเรียกิติกรเรียกสนิทคุณนะครับผู้ร่วมกับนะครับเป็นงานใหม่นิดนึง2544แต่ก็20ปีแล้วนะครับถ้าตอนนั้นถ้าใครจำได้ตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยอุ้ยฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกกระแสพวกนี้กำลังมาแรงเลยนะครับมีเกี่ยวกับการพนันใช่หนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนังที่เอาเรื่องเหล่านี้เรื่องของวัยรุ่นการพนันฟุตบอลเนี่ยเอามานำเสนอแล้วก็นำเสนอรูปแบบที่แปลกใหม่นะครับแหวกแนวแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้รับความนิยมในหมู่คนดูไทยประมาณนึงนะครับแต่ก็ได้รับความนิยมในต่างประเทศโดยไปฉายต่างประเทศมากมายเลยครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ผ่านไปแล้ว20ปีเนี่ยตอนที่หนังประกาศขึ้นทะเบียนมรดกนะครับแล้วประกาศรายชื่อมาเนี่ยโอ้มีคนเฮแบบว่าเหมือนเฮเหมือนเชียร์บอลเหมือนเขาดีเลยนะแล้วมันเป็นหนังที่เป็นตัวแทนวัยรุ่นซึ่งวัยรุ่นของเขาครับมันก็เลยเป็นทำให้เห็นว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหลักหมายสำคัญแล้วก็เป็นหลักหมายของ20ปีที่แล้วซึ่งวัยรุ่น20ปีที่แล้วจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจแล้วก็เลยได้รับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกของชาติดีครับผมวันนี้เนื้อหาแน่นมากนะคะมีอีกหลายคำถามมากๆที่อยากจะถามแต่เวลาของเราไล่เข้ามาแล้วแล้วก็อย่างที่คุณผู้ฟังน่าจะได้เห็นว่าหลายเรื่องเนี่ยคุ้นชื่อนะแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เรายังไม่รู้จักถ้าจะไปติดตามหาชมติดตามได้ที่ไหนคะครับผมก็ต้องบอกมีว่าตอนนี้เขาอยู่ใน YouTube Channel นะครับก็ละหันหนังเรื่องไหนที่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเราก็พยายามจะเอาขึ้นค่ะทั้งหมดนั้นเนี่ยอย่างที่พี่โสการนะครับหรืออย่างสายสีมาเนี่ยตอนนี้เราก็ขอเจ้าอนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวจะเผยแพร่ทาง YouTube ได้นะครับส่วนหนังเล่าเรื่องนะครับถ้าเรื่องไหนยังมีหนังลิขสิทธิ์เนี่ยก็ถ้าใครอยากจะดูเลยในหอภาพยนตร์ตอนนี้เรามีการจัดโปรแกรมฉายหนังแล้วนะครับเราเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็ติดตามโปรแกรมฉายหนังได้ในเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์หรือ Facebook ก็ได้นะครับ
หรือถ้าใครแบบฉันไม่อยากดูในโรงแล้วฉันอยากจะดูแบบสี่จังก็ไปดูได้ในห้องสมุดของหอภาพยนตร์นะครับมีหนังทุกเรื่องเลยครับตอนนี้ห้องสมุดเราเปิดวันเสาร์ที่เราด้วยนะครับก็คือเปิดทุกวันในวันจันทร์ใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปเข้าชมได้ครับจะมี VOD สามารถเรียกชมหนังทุกเรื่องที่เรามีการเก็บอนุรักษ์ไว้ครับค่ะขอคำถามสุดท้ายครับณตอนนี้เนี่ยมีภาพยนตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วกี่เรื่องแล้วคะทั้งหมดตอนนี้ปีนี้11เรื่องก็รวมกัน211เรื่องแล้วครับโอ้และจะมีมากขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในสำหรับปีต่อๆไปขอบคุณมากเลยครับค่ะในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสัญชัยโชติรสเสรณีค่ะมาเล่าเรื่องราวสนุกๆให้เราฟังในวันนี้ขอบพระคุณนะคะยินดีอย่างยิ่งครับขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณฟังคะภาพยนตร์ทั้ง11เรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนุกและน่าสนใจทุกเรื่องเลยค่ะถ้าคุณฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะหาชมได้ตามช่องทางที่คุณสัญชัยแจ้งไว้ค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะ